สวัสดีครับพี่น้องยินดีที่ได้พบพี่น้องในคําสอนนี้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงเตรียมพระพรให้แก่พี่น้องเรียบร้อยแล้วพระเยซูได้ซื้อพระพรให้แก่พี่น้องแต่พี่น้องต้องเตรียมตัวของพี่น้องที่จะรับพระพรโดยการพัฒนาความเชื่อและนําสิ่งที่พระองค์สอนไปปฏิบัติพระพรของอาบราฮัมนั้นจะนําความสําเร็จสุขภาพที่ดีความชื่นชมยินดีการได้รับเลื่อนขั้นและประตูที่เปิดออก พระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าจะมาอยู่กับพี่น้องฟังคําสอนดีๆนะครับและนําไปปฏิบัติขอพระเจ้าอวยพรครับเราพร้อมหรือยังครับที่จะฟังคําเทศนานะครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจคติฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและพระองค์อยากให้เรานั้นมีความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองและดําเนินชีวิตที่เกิดผลในโลกนี้ เรามีชีวิตเดียวเราอยากดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์แล้วเราอยากเห็นคนมากมายมารู้จักพระองค์เจ้าเราขอพระองค์เจ้าสอนเราวันนี้ที่เราจะดำเนินชีวิตโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราเชื่อว่าวันนี้พระองค์จะทรงสอนเราและพระวิญญาณจะเป็นครูของเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนหนังสือโรมบทที่ 8: ข้อ14บอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใคร คนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าเราก็เป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพ่ออยู่ในสวรรค์ผมจําได้ว่าวันที่รับเชื่อพระเยซูวันแรกที่ซอยเอกมัมสุขุมวิทผมขับรถออกจากบ้านหลังนั้นผมมีความรู้สึกยังแปลกปราบใจมากว่าผมกลับบ้านแล้วผมมีคุณพ่อคุณพ่อผมไม่ใช่คุณพ่อแค่ในโลกซึ่งวันหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไป คุณพ่อในโลกคุณแม่ในโลกไม่สมบูรณ์แต่วันนั้นผมรู้สึกเลยว่าผมมีคุณพ่อในสวรรค์ผมมาเป็นลูกของพระเจ้าและสิทธิพิเศษอันหนึ่งของคริสเตียนก็คือว่าเราสามารถรับการทรงนำจากพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าพระวิญญ,ญาณของพระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลพระองค์ประดิษฐ์สิ่งต่างๆพระองค์เอาดวงดาวไปแขวนไว้ในท้องฟ้าพระองค์เป็นผู้เอาแกะไปวางไว้ บนสนามหญ้าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างโลกจัก,กรวาลและพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่องค์นี้ละ่ะอยู่ในตัวของเราและนำชีวิตของเราว้าวพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างและพระเจ้าไม่เคยทำผิดพลาดแม้แต่ประการเดียวดังนั้นถ้าท่านถูกนำโดยพระวิญญาณท่านจะดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติจริงๆและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมได้มีประสบะการณ์มาแล้ว30กว่าปีแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆด้วย เพราะว่าผมติดสนิทกับพระวิญญาณปีนี้มากกว่าปีที่แล้ววันนี้เราจะเรียนว่าเราจะไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณได้อย่างไรเราจะสามารถฟังเสียงพระวิญญาณได้เร็วขึ้นชัดขึ้นและไม่ผิดพลาดได้อย่างไรแน่นอนมีสามประการด้วยกันที่เราจะต้องพัฒนาในชีวิตในการที่เราจะดำเนินชีวิตที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่หนึ่งปษะังกฤษบอกว่า respecting the Holy Spirit คือเคารพพระวิญญาณ ให้เกียรติพระวิญญาณประการที่สองก็คือ recognizing the Holy Spirit คือเราต้องรับรู้ว่าพระวิญญาณอยู่กับเราและจะช่วยเราประการที่สามคือ response to the Holy Spirit คือต้องตอบสนองให้เกียรติรับรู้และตอบสนองวันนี้เราจะขอเน้นเรื่องการที่เราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครเคยมีประสบการณ์ไหมว่า ถ้ามีคนที่ด้อยกว่าเรามาให้เกียรติเราเนี่ยเราอยากจะให้พระคุณเยอะๆเราอยากจะช่วยเยอะๆใครมีประสบการณ์กันบ้างผมมีประสบการณ์นะครับเวลาคนที่เขามาให้เกียรติผมเนี่ยผมรู้สึกมีความเมตตามากอยากจะช่วยเยอะแต่ถ้าคนไหนมาวางเตะท่ามาทําเยอะยิงจองของแล้วทําตัวไม่ดีกับผมนะบางทีผมรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งอะ่ะคุณก็เก่งอยู่แล้วคุณแน่อยู่แล้วผมจะไปช่วยคุณทําไมพระเจ้าอยากให้เราให้เกียรติพระองค์ พระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่1 1 1ข้อ10บอกว่าความยำเกรงพระเยโฮวาเป็นที่เริ่มต้นของสติปัญญาหนังสือสุภาษิตบทที่1ข้อ7บอกว่าความยำเกรงพระเยโฮวาหรือพระยาเวเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนคนในโลกนี้มีคนสองประเภทคนที่มีสติปัญญากับคนโง่เขานะครับ พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ยำเกรงพระเจ้าคือให้เกียรติพระเจ้าเขาว่ายำเกรงก็คือให้เกียรติให้ความเคารพและไม่ทําอะไรบ้าๆบอๆให้พระเจ้าไม่พอพระยัยเวลาเรายำเกรงใครที่จริงแล้วประเพณีไทยเนี่ยจุดหนึ่งที่ดีก็คือในอดีตผมไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นไงนะที่ประเทศไทยแต่ในอดีตเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยจะยำเกรงพ่อแม่เวลาพ่อแม่แค่มองตาเท่านั้นเอง ไม่กล้าทําอะไรนะครับถ้าท่านไปดูละครไทยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่พวกละครไทยเนี่ยพอพ่อแม่สั่งอะไรเนี่ยลูกต้องเชื่อฟังเพราะให้เกียรติพ่อแม่มากๆเลยเวลาเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ก็กราบลงบนพื้นนะครับไปที่เท้าของพ่อแม่ที่จริงประเ,เพณีประเพณีที่ดีมากที่เราให้เกียรติพ่อแม่แตเ่เมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าซึ่งเป็นพ่อของเรานั้นพระเจ้าไม่เคยทําผิดพลาดเลยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ถูกเรียกในพระคัมภีร์ว่าเป็นพระวิญ,ญญาณแห่งสติปัญญา และเป็นพระวิญญาณแห่งความรู้หมายควาว่าอย่างไรหมายควาว่าพระวิญญาณทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์รู้หมดพระองค์รู้ว่าท่านมีผมกี่เส้นบนศีรษะพระองค์รู้หมดเลยว่าท่านคิดอะไรอยู่พระองค์รู้วิธีทํากล้วยทอดดีที่สุดในโลกพระองค์รู้วิธีทําขนมปอเปี๊ยะดีที่สุดในโลกผู้ที่จะสอนท่าน่าทําขนมเปาะเปี๊ยะได้ดียังไงคือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ซ่อนเร้นไปจากพระองค์ได้และเมื่อเราอยากได้รับความรู้จากพระองค์ใครเคยคุยกับพระเจ้าบอกแบ่งความรู้ให้หน่อยซิขอความรู้บ้างผมเคยคุยนะพระเจ้าพระเจ้าพระองค์รู้ทุกอย่างขอความรู้ด้วยและไม่ใช่แค่ให้ความรู้เฉยๆแต่พระองค์เป็นพระเจ้าให้สติปัญญาคําว่าสติปัญญาหรือ wisdom แปลว่าอะไรไม่ใช่หมายคมว่าเก่งกาจจบโรงเรียนปัญญาเอกมานะครับไม่ใช่นะคนบางคนจบปัญญาเอกมาแต่โง่เง่าเต่าตุน ทำผิดพลาดเสียเงินเสียทอนเสียครอบครัวเพราะย่อยิงจองหองแต่คนที่ทอมใจและให้เกียรติพระเจ้าจะมีสติปัญญาสติปัญญาเราะว่าอย่างนี้พระเจ้าให้ความรู้เสร็จรู้ว่าจะเอาความรู้ไปใช้อย่างไรกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนั่นคือสติปัญญาท่าอาจจะมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดเพราะไม่มีสติปัญญามีแต่ความโง่เขลาพูดผิดไปสถานที่ผิดใช้เวลาผิด ก็พังทลายพ่ายแพ้แต่สติปัญญารู้ว่าจะเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างไรมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านอาจจะนั่งงงงวยอยู่ว่าเอ๊ะจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงในบริษัททันใดนั่นเองภายในพริบตาเดียวพระวิญญาณบอกท่านว่าเป็นอย่างนี้งเกิดขึ้นอย่างนี้สาเหตุของปัญหาเป็นอย่างนี้และยังไม่ใช่แค่บอก ความรู้ว่าสาเหตุเป็นยังไงพระองค์บอกด้วยว่าแก้อย่างนี้อย่างน,างนี้ทำอย่างนี้คุยกับคนนั้นโทรไปหาคนนั้นผมก็เพิ่งทํามาเมื่อสองสาวันก่อนนี่นะครับผมกลับมาจากเมืองไทยเนี่ยปรากฏว่าไอ o ยูทูบที่เราอัดมาเนี่ยมมนมีปัญหาใส่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วคนฟังเสียงไม่ได้ไอเสียงที่เราอัดไว้พอใส่เข้าไปในเว็บไซต์คนฟังในโทรศัพท์ไม่ได้ผมนี่เกือบจะร้องไห้บอกโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรผมก็อธิษฐานและขอสติปัญญาพระเจ้าบอกโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ แก้ไขปัญหาพระเจ้าให้หนทางเราและในที่สุดพระเจ้าก็เปิดเผยออกมาว่าเกิดปัญหาอะไรในเรื่องเสียงนั้นใน YouTube นั้นอย่างนี้เห็นไหมครับพระเจ้าช่วยเราพระเจ้ารู้พระเจ้าให้สติปัญญาปัญหาเป็นอย่างนี้ก็คือว่าคริสเตียนจํานวนมากมายในโลกไม่เคยถูกสอนเรื่องเกี่ยวกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ไม่เคยถูกสอนว่าจะต้องพึ่งพาการทรงนำของพระวิญ,ญญาณ และเมื่อไม่คือถูกสอนว่ามีพระวิญญาณไม่คือถูกสอนว่าถูกนําโดยพระวิญญาณพวกเขาก็เลยไม่ให้เกียรติพระวิญญาณและวิธีหนึ่งที่ไม่ให้เกียรติพระวิญญาณก็คือการที่เราเพิกเฉยละเลยไม่สนใจว่าพระวิญญาณอยู่ตรงนั้นถ้าสมมุติว่าท่านนั่งอยู่กับคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตแล้วก็มีเงินมากมายเครดิตคาร์ไใบอัน้น มีให้สามารถให้ตำแหน่งท่านได้แล้วท่านนั่งอยู่คนนั้นแล้วท่านเพิกเฉยไม่คุยกับเขาเลยไม่สวัสดีไม่ทักทายท่านงินนั่งออทุระไม่ใช่ฉันไม่เกี่ยวข้องท่านจะได้ผลประโยชน์กับคนคนนั้นไหมครับไม่ได้หรอกจริงไหมคริสเตียนหลายคนเพิกเฉยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พรามีปัญหาปวดหัวนอนไม่หลับกินไม่ได้แทนที่จะคุยกับพระวิญ,ญญาณไม่สนใจแล้พระวิญ,ญญาณอยู่กับตัวเองเพราะเราเป็นคริสเตียนบวนจะไปปรึกษาเพื่อนไปปรึกษาชาวโลกไปปรึกษาอินเทอร์เน็ต แล้วเ,เคยไม่เคยคุยกับพระวิญ,ญญาณเพราะเขาเพิกเฉยละเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าเราทําแบบนั้นเราเพิกเฉยละเลยก็คือเราไม่ให้เกียรติพี่น้องครับใครเป็นพ่อแม่ในห้องนี้บ้างถ้าสมมุติว่าเพื่อนของลูกท่านเดินเข้ามาในบ้านนะครับสมมติว่ามีเด็กอายุ8ปดขวบเพื่อนอายุ8ปดขวบเดินเข้ามาพอเดินผ่านหน้าท่านก็ไม่สวัสดีท่านแล้วก็วิ่งหายหัวไปเลยไม่มาทักทายท่านนั่นเรียกว่าเพิกเฉยไหมครับเพิกเฉย จริงไหมครับละเลยเพิกเฉยคุณพ่อคุณแม่ของเพื่อนนั่นเป็นการไม่ให้เกียรติจริงไหมเวลาท่านไม,ไม่ไม่ไปสนใจสวัสดีหรือฟังผู้ที่มีสิทธิอํานาจหรือผู้ที่มีความรู้มากกว่าท่านก็เรียกว่าเป็นการที่ไม่ให้เกียรติเมื่อเราเพิกเฉยพระวิญญ,ญาณเราไม่ให้เกียรติพระวิญญ,ญาณหนังสือหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อสิบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณ เป็นไปได้ไหมที่เราดับพระวิญญาณทาไมเรียกว่าดับพระวิญญาณพระวิญญาณเป็นไฟด้วยมาเป็นแบบไฟเวลาเราดับอะไรคือเราเอาน้ําเทลงไปในไฟหรือเอาผ้าห่มกลบน,นุนลงไปเป็นไปได้ไหมที่คริสเตียนพระวิญญาณพูดด้วยพระวิญญาณจะทํางานแล้วเราก็เอาไฟเอาเอาผ้าห่มกลบลงไปกดลงไปแล้วก็เก็บเข้าไปในเกะแล้วบอกไม่สนใจเราดับพระวิญญาณบริสุทธิ์การดับพระวิญญาณการไม่ฟังเสียงพระวิญญาณและใช้เหตุผลส่วนตัว อยู่เหนือพระวิญญาณบางทีพระวิญญาณจะบอกว่าต้องทําอย่างนี้แล้วเราบอกโอ้ฉันมีความคิดสูงกว่าชั้นฉลาดกว่าความคิดของชันเหตุผลของฉันต้องกลบความคิดของพระเจ้าอย่างนั้นก็ไม่ให้เกียรติพระวิญญาณเหมือนกันผมยกตัวอย่างนะครับเมื่อปี2004นะครับ2004ผมเริ่มทําคําสอนเป็น MP3 และทําเป็นซ d ดีส่งไปที่ประเทศไทยแล้วตอนนั้นผมก็คิดนะนักเทศในอเมริกาเนี่ยเช่น Jo 伊斯ไมเออร์ ผมได้ข่าวว่าขายซีดีนะครับปีละ20ล้านเหรียญแค่ขายซีดีอย่างเดียวรวยขนาดไหนนะครับมีคนเล่าผมฟังว่าเขาแค่ขายซีดีของเขานะครับในประเทศอเมริกา20ล้านเหรียญแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมขายซีดีบ้างนี่มันก็คงจะดีนะคงจะได้เงินเป็นล้านล้านบาทเพราะว่าคิดว่าผมก็เทศเก่งพอสมควรคนจะอยากฟังแต่พระวิญ,ญญาณบอกผมบอกว่าห้ามขายให้ฟรีผมก็คิดอ้าว,าวมันไม่แฟร์มันไม่ยุติธรรม คำเทศหนึ่งผมลงทุนไปกี่ชั่วโมงอะ่ะขายสักสิบห้าบาทก็ยังดีนะ่ะพระเจ้าบอกไม่ให้ฟรีพระวิญญาณน,นําบอกให้ฟรีพี่น้องดูสิครับพะให้ฟรีไม่ใช่หรือเดี๋ยวนี้คนมากมายมาเชื่อพระเจ้าในประเทศไทยแท็กซี่มาเชื่อพระเจ้าคนนั่งในแท็กซี่ฟังมีคนหนึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ในโบสถ์ของเราที่ประเทศไทยพอคนก็ามานั่งในรถเปิดซีดีเลยครับปุ้งคนรับเชื่อเลยในรถ แท็กซี่ของเขาเห็นไหมครับเพราะเขาไม่ได้ต้องซื้อเขารับฟรีรถใส่เข้าไปในยู u t u ฟ e ีฟรีให้คนฟังฟรีๆรคนรับเชื่อกันตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะผมเชื่อฟังพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ผมเห็นกับดวงวิญญาณมากกว่าเงินส่วนตัวผมไม่สนใจว่าต้องมีเงินส่วนตัวไหมผมขอดวงวิญญาณมารับเชื่อพระเจ้าไปสวรรค์กับผมก็พอใจแล้วเอเมนไหมครับเห็นไหมต้องเชื่อฟังพระวิญ,ญญาณถ้าใช้เหตุผลแล้วก็กรบพระวิญ,ญญาณบอกว่าไม่เอาไม่เอาเอา,เอาเงินดีกว่าเราต้อง ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์หนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ30บอกว่าอย่าทําให้พระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระไทยด้วยพระวิญญาณนั้นท่านได้รับการประทับตราไว้สําหรับวันที่จะรับการไถ่ได้รับการไถ่เราต้องอย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระไทยพระวิญญาณไม่ใช่วัตถุไม่ใช่เก้าอี้ไม่ใช่รถไม่ใช่เป็นเสื้อพระองค์เป็นบุคคลพระองค์มีความรู้สึกและมีอารมณ์ได้เพราะพระองค์เป็นบุคคล พระองค์สามารถเศร้าพระทัยได้เสียพระทัยได้เมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันแต่เราก็ยังไปเล่นเราทำให้พระเจ้าเสียพระทัยผมจะบอกให้นะครับผมเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้ามากๆเลยทําไมผมถึงเกรงกลัวพระเจ้ามากผมแบ่งปันเรื่องนี้คืนวันสุกที่เกรงกลัวพระเจ้ามากผมไม่อยากทําให้พระเจ้าเสียพระทัยผมอยากให้พระเจ้ายิ้มกับผมอยู่ตลอดเวลายกนิ้วอยู่ตลอดเวลา โอ้ยดีลูกคนนี้ดีลูกคนนี้ดีอยู่ตลอดเวลาทําไมผมอยากให้พระเจ้ายกนิ้วให้ผมตลอดเวลาเพราะผมเป็นหมอผมเนี่ยเห็นคนมาเยอะมากเนี่ยเป็นหมอมา30ปีเนี่ยคนตายเป็นมะเร็งมะเร็งในสมองหัวใจวายหรือบางคนถูกยุงกัดก็ตายแล้วเกิดยาพิษเข้าไปมีคนหนึ่งไปกินอาหารผิดเป็นกินอาหารทะเลนะครับกินหอยผิดเข้าไปนะับพิษเข้าไปในตัวตายเลย แล้วผมก็คิดนะโอ้โหชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมันมันภาษาอังกฤษเรียกวัน n e r ร b l e ว u l ัน r a b l e บภาษาไทยบอกว่ามันมันเสื่อมสลายง่ายมากเลยคือตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะป่วยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ดังนั้นชีวิตเราต้องพึ่งพาอะไรครับการปกป้องของพระเจ้าอย่างมากเลยผมต้องขอผู้ใหญ่เนี่ยบนสวนรรค์ปกป้องผมแล้วผมจะให้พระองค์ปกป้องผมได้ไงผมก็ต้องทําให้พระองค์พอพระทย ผมไม่อยากให้พระองค์โมโหผมโกรธผมและยกการปกป้องออกไปเดี๋ยวผมก็จะโดนดีแล้วเดี๋ยวมานั่งเสียใจทีหลังผมใช้การาษาอังกฤบบอกว่า prevention better is better than treatment การปกป้องนั้นดีกว่าจะต้องมาป่วยแล้วต้องมารักษาดังนั้นผมก็เกรงกลัวพระเจ้าผมรู้นะครับเวลาที่เราทําผิดเนี่ยพระเจ้าเสียพระทยัยบางครั้งความเสียพระทัยของพระเจ้าอาจจะเกิดรู้สึกขึ้นอยู่ในใจของเรา เราเห็นบางคนทําบาปแล้วเรารสึกมันความเศร้าใจมากอยู่ในใจไม่ใช่ความเศร้าของท่านนะครับความเศร้าของพระวิญญาณมีครั้งหนึ่งในชีวิตของผมผมไปบ้านของทนายคนหนึ่งในอเมริกาเมื่อประมาณ10ปีมาแล้วนะครับผมก็เป็นแขกรับเชิญไปเป็นทนายเป็นอะไรเงี้ยแล้วมีนักเทศคนหนึ่งมาจากอาร์เจนตินาเป็นผู้หญิงเขาก็เดินมาหาผมแล้ววางมือให้ผมนี่เป็นคนอายุ5060บหหมดเลยนะครับเป็นทนายเป็นมีการศึกษาพอเขาวางมือเท่านั้นเองผมรู้สึก มันอะไรเกิดขึ้นมาไม่รู้มันร้องไห้มาโฮมาเลยผมก็อายมากเลยบอกนี่ผมเป็นหมอแล้วมานั่งร้องไห้ต่อหน้าชาวบ้านอย่างเงี้ยร้องไห้โดยไม่มีเหตุผลพอร้องไห้ไปได้สักพักหนึ่งพระเจ้าก็บอกว่าเรากำลังร้องไห้ผ่านเจ้าเพราะเราเสียใจมากที่คนไทยมากมายไม่เชื่อพระเจ้าไปนับถือรูปเคารพและปฏิเสธเราท,ทั้งที่เราเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และรักเขามากอยากจะช่วยเขาแต่เขาปฏิเสธเรา ผมร้องไห้ไม่ใช่ตัวผมร้องไห้พระวิญญาณร้องไห้ผ่านปากผมผ่านตาของผมแล้วตอนนั้นผมก็เลยอธิษฐานเผื่อประเทศไทยและหลังจากนั้นพระเจ้าก็เริ่มส่งผมกลับไปประเทศไทยไปประกาศข่าวประเสรศิฐอย่างที่ท่านเห็นในภาพว่าเริ่มกลับไปประกาศแล้วก็นําคนมาหาพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าอาจจะเสียพระทัยผ่านชีวิตของเราเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าผมไม่ได้บอกว่าเราเกรงกลัวพระเจ้าแบบกลัวงูกลัวผี ใครเคยกลัวผีบ้างไหมผมเคยกลัวผีนะครับนอนเปิดไฟทุกคืนตอนเด็กๆอายุหกเจ็ดขวบต้องนอนเปิดไฟเพราะกลัวผีมากหรือว่าบางคนไม่กล้าเดินผ่านป่าช้าถ้าเวลาเรากลัวผีเรากลัวงูเนี่ยเวลาเราเจอนี่หน้าซิดใช่ไหมฮะตัวสันแล้วมันเกิดความตกใจหวาดกลัวมากเวลาเราเกรงกลัวพระเจ้าไม่ได้เกรงกลัวแบบนั้นเพราะที่จริงพระเจ้าให้สันติสุขพระเจ้าให้ความชื่นชมยินดีคำว่าเกรงกลัวพระเจ้าคือเราเกรงใจพระเจ้าไม่อยากทําให้พระเจ้าเสียพระทัย เราอยากทําให้พระเจ้าพอพระทยัยเราเคารพพระองค์ด้วยท่าทีปากและการกระทาและลักษณะชีวิตของเราเราเกรงกลัวพระองค์เราไม่ได้กลัวแบบว่าสัน่นเหมือนกับคนที่กลัวผีนะครับไม่ใช่ว่าตัวเย็นไปหมดแล้วก็น่าซิดอย่างนั้นแต่เรายังชื่นชมยินดีได้แล้วยังหัวเราะได้เรามีสันติสุขได้ในใจเพราะเราเกรงกลัวพระเจ้าแบบที่ว่าเราให้ความเคารพพระเจ้าในการด,ดําเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยถ้าเราอยากที่จะสําเร็จในชีวิต The best way ที่ดีที่สุดคือให้พระเจ้าทรงนำทุกวินาทีเพราะถ้าท่านนำตัวเองนะครับท่านอาจจะไปผิดทางลงทุนผิดแต่งงานผิดซื้อบ้านผิดไปที่ผิดตายซะก่อนล่วงหน้ารถชนตายซะก่อนเครื่องบินตกตายซะก่อนนะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่ามีผู้นำของเราสองคนจะไปที่ภูเก็ตวันนั้นเป็นเดือนธันวาคมนะครับช่วงคริสต์มาส ล้วพระเจ้าสั่งเขาบอกว่าอย่าไปเลยภูเก็ตให้ไปภาคเหนือแทนเขาแคนเซิลตั๋วไปภูเก็ตแล้วไปภาคเหนือท่านรู้ไหมวันนั้นอ่ะถ้าเขาบินไปภูเก็ตเป็นวันที่สุนามิเข้ามาพอดีเขาอาจจะตายได้แต่เขาฟังเสียงพระวิญญาณพระวิญญาณสั่งอย่าไปเขาก็เชื่อพระวิญญาณแล้วเขาไปภาคเหนือแทนก็เลยไม่ตายวันนี้ยังนั่งคุยกันอยู่ในโบสถ์ตั้งชั่วโมงหนึ่งพี่น้องคู่นี้นะครับเห็นไหมครับพระเจ้าปกป้องเราได้แสดงว่าอะไรครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกพี่น้องฝึกเคยฝึกไว้กงผม,ผมเนี่ยฝึกผ่าตัดนะครับ สมัยเปิดกระโหลกใหม่ๆเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเอากะโลกออกได้เดี๋ยวนี้นะครับสินาทีปุ๊บเปิดออกมาละภายในอีกหนาทีเห็นสมองละเร็วมากคนที่โรงพยาบาลอเมริกาก็เรียกผมว่า The Flash. L a s Flash เดอะแฟลช l a s h แฟลชบอกเร็วมากเหมือนกระแสไฟฟ้าเลย The Flash ปุ๊บกระโหลกเปิดออกมาแล้วทําไมผมถึงเปิดได้แค่ภายในสิบหนาทีเพราะผมทํามาแล้วเป็นหมื่นหมื่นหัวผมฝึกจริงไหมครับ ทุกอย่างฝึกบทฝึกร้องเพลงฝึกขับรถฝึกเล่นดนตรียิ่งฝึกก็ยิ่งเก่งขึ้นเราก็ต้องฝึกเหมือนกันฝึกอะไรฝึกที่จะเข้าใจการเคลื่อนและการนำทางของพระวิญญาณแล้วฝึกที่จะตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าไปทางไหนอย่างไรคริสเตียนในอเมริกาหลายคนรู้วิธีตามพระวิญญาณแค่อย่างหรือสองอย่างบางคนนะครับพระวิญ,ญญาณเคลื่อนเขาตะโกนออกมาตะโกนอ้า บางคนพอวิญญาณเคลื่อนวิ่งในห้องบางคนพอวิญญาณเคลื่อนเขารู้อย่างไรคือวิ่งพอวิญญาณเคลื่อนบางคนพอพอวิญญาณเคลื่อนเขาก็ร้องไห้ออกมาหรือว่าอาจจะกระโดดโลดเต้นมีคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับในอีกประเทศหนึ่งทุกครั้งที่ผมวางมือเขานะเขาจะกระโดดเงี้ยกระโดดกระโดดแล้วผมก็กระโดดไปทําไมนะเนี่ยเพราะบางทีพอวิญญาณอาจจะเคลื่อนว่าให้เรากลับใจแล้วนอนลงบนพื้นแล้วบอกว่าขอพระเจ้ายกโทษให้หนูด้วย หรือพระวิญญาณจะเคลื่อนให้เราหัวเราะชื่นชมยินดีในความรักของพระเจ้าพระเจ้าเคลื่อนลายแบบต่างๆกันเราไม่จําเป็นต้องตอบสนองพระเจ้าในลักษณะเดียวกันหมดทุกครั้งแล้ววิธีหนึ่งที่จะเรียนวิธีตอบสนองต่อการเคลื่อนของพระวิญญาณหรือการที่ลมของพระวิญญาณจะเคลื่อนไปไหนก็คือการที่เราติดสนิทกับผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์กับพระวิญญาณมากกว่าเราเดินมากับพระเจ้านานมากกว่าเรารู้จักพระวิญญาณมากกว่าเราเราอยู่ใกล้ๆเขาเราเรียนจากเขา เขามีประสบการณ์มากกว่าเราพอพระวิญญาณเคลื่อนเขาจะรู้ว่าจะทําทอะไรต่อไปจะไปทางไหนเราก็เรียนรู้จากเขาที่น้องครับเป็นพระพรมากที่เราไม่ใช่แค่ขยันอ่านพระคัมภีร์ขยันอธิษฐานแต่การที่พระเจ้าแต่งตั้งผู้นําที่มีประสบการณ์มากกว่าอยู่ใกล้ๆตัวเราสมัยที่ผมมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าใหม่ๆเนี่ยตาผมเนี่ยเหมือนกับนั่นเลยครับนกอินทรีผมจะจ้องดูผู้รับใช้ที่มีความสามารถเยอะๆแล้วดูว่า เคลื่อนไปกับพระวิญญาณอย่างไรทาไมเขาทาอย่างนั้นทาไมเขาทำอย่างน,นางี้ผมก็หัดฟังเสียงวิญญาณร่วมกับเขาผมเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มากกว่าผมในสมัยเมื่อส5บหปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ผมชํานาญขึ้นกว่านอนแล้วผมก็โตขึ้นแล้วตอนนี้มาเคลื่อนในพระวิญญาณเป็นรู้ว่าพระวิญญาณจะนําไปอย่างไรพี่น้องครับหลายคนอาจจะบอกว่าห0สิปีมาแล้วเดินกับพระเจ้าตอนนี้ฉันบรรลุแล้วฉันจบแล้วฉันรู้วิธีที่พระเจ้าทํางานหมดแล้ว ถ้าท่านพูดอย่างนั้นนะผมจะตอบว่าอีกล้านปีท่านก็ไม่สามารถรู้วิธีที่พระเจ้าทํางานได้เพราะพระเจ้าของเราใหญ่มากและดียอดเยี่ยมมากจนไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถจะเดาได้ว่าพระวิญญาณจะทําอะไรต่อไปและวิธีที่พระวิญญาณทําอะไรบางทีพระวิญญาณจะเคลื่อนแรงขับผีบางทีพระวิญญาณจะเคลื่อนโดยการมีเสียงพูดเล็กๆในหัวใจของเราว่าทําอย่างนี้สิบางทีพระวิญญาณจะเคลื่อนโดยการ พูดออกมาดังๆในหัวใจของเราบอกว่ากลับใจเสียใหม่หรือพระวิญญาจะเคลื่อนบอกว่าไปพูดคนนั้นระวางมือสิเราต้องเรียนรู้ที่จะทาเดิมเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีคริสเตียนสองที่จริงสามประเภทในโลกนี้คริสเตียนสามประเภทคริสเตียนประเภทที่หนึ่งก็คือคริสเตียนที่เขาเรียกว่าไม่เติบโตลและขาดความรู้ภาษาอังกฤษใช้คําว่า ignorance ขาดความรู้ไม่เคย เหมือนกับเด็กไม่มีพ่อแม่สั่งสอนไม่ไปโบสถ์หรือว่าไม่ฟังคําสอนเป็นคริสเตียนที่เด็กฝ่ายวิญญาณเหมือนเบบีและขาดคําสั่งสอนคริสเตียนประเภทนี้ก็จะไม่รู้จักวิธีฟังเสียงพระวิญญาณและทําผิดอยู่เป็นประจําเป็นคริสเตียนทารกและไม่มีใครสั่งสอนหรือไม่ฟังคําสั่งสอนคริสเตียนประเภทที่สองคืออย่างนี้ก็พระเจ้าก็เข้าใจเพราะเป็นเด็กเหมือนลูกท่านอายุน้อยห้าหกขวบทําพลาดอะไรพ่อแม่ก็ไม่ค่อยถือเท่าไหร่คริสเตียนประเภทที่สองคือ คริสเตียนที่หัวแข็งดื้อด้านรู้ว่าอะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดแต่ก็ไม่เชื่อฟังสัยอย่างฉันจะทำตามใจฉันเองและจะทำไม่ล่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า rebellious christian ประเภทที่หนึ่งคือ immature ignorant christian ประเภทที่สองคือ rebellious christian คริสเตียนที่หัวรัน้นหัวแข็งดื้อด้านกับพระเจ้าคริสเตียนประเภทที่สคือคริสเตียนแบบอาจารย์ดาคริสเตียนที่เชื่อฟังพระเจ้าใจอ่อนนุม่ม พระเจ้าว่าขวาก็ไปขวาพระเจ้าว่าซ้ายก็ไปซ้ายมีจิตใจเป็นเด็กที่เชื่อฟังรู้ว่าพระคุณพ่อสอนอะไรแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อพี่น้องครับผมหวังว่าพี่น้องทุกคนจะเป็นคริสเตียนประเภทที่สามคือว่านอนสอนง่ายเชื่อฟังพระบิดาเชื่อฟังเสียงของพระวิญญาณอยากเรียนรู้ว่าพระบิดาสอนอะไรเราต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับพระเจ้าเนี่ยต่างกับซาตานหรือผียังไง ผมเคยเล่นผีมาแล้วผมรู้ผมเคยเข้าทรงมาแล้วผมเคยถูกฟันไม่เข้ามาแล้วยิงไม่ออกมาแล้วนั่งเก้าอี้ตะปูมาแล้วผมเคยแบบเวลาผีเข้าเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดตัวนี้กระโดะโดไปกระโดดลอยขึ้นมาบนบนฟ้าผมทามาหมดแล้วครับเพราะผมเคยเล่นผีมาก่อน <pped. S 1> ความแตกต่างระหว่างพระเจ้ากับผีเป็นแบบนี้โลกฝ่ายวิญญ,ญาณมีจริงถ้าท่านเคยไปสำนักต่างๆที่เขาเข้าทรงยิงไม่เข้าฟันไม่ออกท่านรู้โลกฝ่ายวิญญาณมีจริงและ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างพระเจ้ากับผีก็คือพระเจ้าเป็นเจนเทลแมนพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษพระเจ้าไม่เคยบังคับใครให้ทําอะไรพระเจ้าไม่เคยกดดันใครพระเจ้าไม่ใช่เป็นเป็นพระเจ้าประเภทที่อยู่ดีๆคนกำลังคุยกันอยู่ก็สอดเสียดเข้ามาแล้วก็บอกแยกฉันจะพูดเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า interruption ก็คือว่าเรากําลังท,ทําธุรกิจการงานเราก็โผล่เข้ามาแล้วก็ดันเราบอกว่าฉันจะเข้ามาสละเอสอสละอืออรกรเดี๋ยวนี้พระเจ้าไม่ทําอย่างนั้นพระเจ้าเป็นเจนเชลแมนพระเจ้าไม่เคยเอาของของพระองค์เข้ามาโดยที่เราไม่ยอมเราต้องเปิดประตูยอมเองแต่ผีเป็นยังไงผีเนี่ยมันดันมันบังคับมันผลักดันมันกดดันเราให้อยากไปทําชั่วไปทําผิดประเวณี ไปโกงคนไปโกหกมันกดดันเรามันบังคับเรามันต่างกันตรงนี้ระหว่างผีกับพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้นมีครั้งหนึ่งเนี่ยที่พระเยซูรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แม่น้ําจอแดนพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณก็ลงมาในสันฐานของนกพิราบท่านรู้ไหมนกพิราบเนี่ยทางนานาชาติก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขของความนิ่มนวลที่จริงพระวิญญาณไม่ใช่นกพิราบนะครับพระวิญญาณเป็นพระเจ้า แต่มาในลักษณะของนกพิราบท่านเห็นภาพของพวกคริสเตียนเนี่ยพอเมื่อมีภาพของนกพิราบก็คือภาพของพระวิญญาณพระวิญญาณเบอร์สุดนั้นทรงเต็มไปด้วยความนิ่มนวลอ่อนโยนและสุภาพพระองค์ไม่บังคับเราไม่กดดันเราไม่พูดจาหยาบคายดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองต้องให้เกียรติพระองค์โดยความสมัครใจของเราเราต้องสมัครใจที่จะเชื่อฟังพระองค์และเดินตามพระองค์พระองค์ไม่บังคับเราแม้แต่นิดเดียว หนังสือฮีบรูบทที่10ข้อ29บอกว่าแล้วพวกท่านคิดดูสิว่าคนที่เหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้าและถือว่าพระโลหิตแห่งพระสัญญาซึ่งชำระเขาให้บริสุทธิ์นั้นเป็นมนทินและดูหมิ่นพระวิญญาณแห่งพระคุณสมควรจะถูกลงโทษหนักกว่าสักเท่าใดพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงคนที่มีหัวใจที่ไม่ถูกต้องเขาทำอะไรเขาเหยียบย่ำพระบุตรของพระเจ้า เขาดูถูกพระพระเยซูคริสต์เขาไม่ให้เกียรติพระโลหิตของพระเยซูและเขาไม่ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาดูหมิ่นพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นกษัตริย์ของกษัตริย์ทั้งปวงดังนั้นสิ่งของของพระเจ้าอะไรที่เกี่ยวกับพระเจ้าเราต้องให้เกียรติ เราต้องเคารพยกตัวอย่างว่าพระกัมภีร์บอกว่าเราไม่ควรโง่เขาที่จะไม่ให้เกียรติพระโลหิตของพระเยซูบนไม้กางเขนพระเยซูหลั่งพระโลหิตออกมาเพื่อไทยบาปเราเพื่อซื้อเราออกจากความบาปเราที่จริงจะต้องตายใช่ไหมฮะพระเยซูตายแทนหลั่งโลหิตออกมากู้เราออกมาล้างเราออกมาจากความบาปถ้าไม่ได้โลหิตของพระเยซูเราคงไม่ได้ไปสวรรค์ดังนั้น เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนเราต้องไม่พูดจาอะไรที่ดูหมิ่นพระโลหิตของพระเยซูอีกประการหนึ่งก็คือเราไม่ควรที่จะพูดจาดูหมินพระนามของพระเยซูคริสต์เราไม่ควรที่จะเอาพระนามของพระองค์มาพูดกันตลกโปกฮาเล่นๆ่นเราต้องเคารพพระนามของพระเยซูนะครับให้เกียรติพระนามของพระเยซูอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องให้เกียรติก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระเจ้า เราไม่ควรที่จะดูหมิ่นดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองเมื่อสักครู่นี้ผมถึงบอกว่าพ่อแม่ควรจะเอาเด็กมานั่งด้วยเวลาที่เรานมัสการพระเจ้าเราไม่ควรให้เด็กฝึกนิสัยดูหมิ่นพระวิญญาณขณะที่เรานมาสการแล้วพระวิญญาณมาสถิตหรือขณะที่มีการวางมือพระวิญญาณเคลื่อนเราไม่ควรจะไปยืนกินโค้กตลกโปกฮาทําอะไรต่อหน้าพระเจ้า พี่น้องครับถ้าพี่น้องไม่กล้าทากับกษัตริย์ของประเทศไทยตอนที่ท่านนั่งอยู่ในห้องท่านไม่กี่วินญแล้วก็เตะท่ากินโค้กท่านยังต้องนั่งเรียบร้อยสงบเสงี่ยมและท่านควรจะให้เกียรติพระวิญญาณไหมล่ะครับเราควรจะให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่ควรใช้คําพูดที่ดูถูกพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกประการหนึ่งที่เราต้องไม่ดูหมิน่นก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่ยี่สสี่ข้อสาว่าบอกว่าฟ้าและดินจะ่วงไป แต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยคริสเตียนที่เข้าใจพระเจ้าจะไม่ดูหมิ่นพระคัมภีร์ผมไม่เคยเอาพระคัมภีร์ไปวางบนพื้นแล้วเดิมข้ามนะครับเราจะให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าให้ชีวิตกับเราให้การรักษาโรคกับเราให้ความเชื่อกับเราพระคัมภีร์เปรียบเทียบพระวจนะบอกว่าเป็นศิลาเป็นพื้นฐานผู้ใดที่สร้างชีวิตอยู่บนพระวจนะหรือพระคัมภีร์นั้น ลมพัดมาจะไม่ล้มลงบ้านจะไม่ถูกทำลายคนที่ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้านั้นจะสามารถทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้จะสามารถเอาชนะปัญหาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างได้และจะสามารถดำเนินชีวิตที่รุ่งเรืองและชนะได้ผมเป็นพ 36, ิเศีมนสมบกา3 6 3 7ปีผมเป็นคนแห่งพระวจนะและผมสังเกตจริงๆนะปีนี้ผมแข็งแรงทั้งด้านฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณและร่างกายมากกว่าเมื่อสิบปีที่แล้ว เพราะผมเป็นคนที่เอาพระวจนะอยู่ตลอดเวลาให้เกียรติพระวจนะอยู่ตลอดเวลาผมเจอปัญหาอะไรผมไม่นั่งกุ้มอกกุ้มใจร้องไห้นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับผมจะสามารถสู้กับปัญหาได้โดยกําลังที่มาจากพระเจ้าความเชื่อที่มาจากพระเจ้าเพราะเป็นผู้ที่ให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้านะครับเราไม่ควรที่จะดูหมิ่นพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ด้วยจิตใจท่าทีของเราคําพูดของเรา ลักษณะชีวิตของเราและการกระทําของเรานะครับเราควรจะให้เกียรติพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับเราต้องเฝ้ามองระวังชีวิตของเราดีๆนะครับว่าเราดําเนินชีวิตที่ไม่ให้เกียรติพระวิญญาณหรือเปล่าเราโกงเงินในบริษัทไหมเราโกงเงินพระเจ้าไหมผมไปที่นิวซีแลนด์กับอาจารย์ดานะครับที่จริงแล้วผมถูกเชิญไปเนี่ย เขาควรจะจ่ายให้ผมทุกเรื่องอ่ะเขาควรจะจ่ายค่าน้าค่าอาหารค่าอะไรเพราะผมเป็นแขกรับเชิญผมไม่ได้ทํางานที่นี่สองอาทิตย์ผมไม่ได้เงินรายได้เพราะผมเป็น self-employed พอมไม่ได้ทํางานผมก็ไม่ได้เงินแต่ผมเกรงกลัวพระวิญญาณกับอาจารย์ดาผมไม่ให้เขาจ่ายหมดผมยินดีเลี้ยงเขาด้วยเขาเลี้ยงผมผมก็เลี้ยงเขาเพื่อให้รู้ว่าคุณหมอคนนี้ที่มาจากเซียเท่าที่รักพระวิญญาณไม่ใช่คนงกไม่ใช่คนเอาเปรียบคนอื่นเห็นไหมที่เราทํางั้นนะอ่ะเพราะอะไรเพราะเรา เกรงกลัวพระเจ้าเพราะเราให้เกียรติพระเจ้าให้คนรู้ว่าคนที่มาคบกับคริสเตียนคริสเตียนไม่เอาเปรียบใครไม่โกงใครแล้วไม่ทําให้ใครเจ๊งไม่ใครทำให้ใครนั้นล้มละลายเรามีแต่ช่วยเรามีแต่ให้เราไปเพื่อให้เราไม่ได้ไปเอาเปรียบคนอเมนไหมครับนั่นแหละเป็นเพราะเราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์คราวนี้ผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ท่านเห็นภาพว่าการให้เกียรติพระวิญญาณนี้สําคัญมากในการดําเนินชีวิตใครอยากจะดําเนินชีวิตที่มีชัยชนะใครอยากดาเนินชีวิตที่เห็นการอัศจรรย์ ที่เกินธรรมชาติที่สวรรค์น,นั้นทรงสนับสนุนเราผมจะอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังแล้วท่านจะเห็นจริงๆนะครับว่าการให้เกียรติพระวิญญาณสําคัญมากในหนันงสือมาระโกบทที่สามข้อยี่สองถึงยีบเก้าบอกว่าส่วนพวกธรรมาจารย์พวกนี้เป็นนักศาสนาที่รู้พระคัมภีร์เก่าที่ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่าเหตุการณ์ตอนนี้หลังจากที่พปะเยซูสุขับผีออกจากคนต่อหน้าประชาชนแล้วพวกนี้เป็นนักศาสนามาถึงบอกว่าคนนี้ถูกผี เบลเซบุกเข้าสิงคือว่าพระเยซูว่ามีผีเข้าสิงว่าพระเยซูที่เขาขับผีได้ก็เพราะเขาใช้อำนาจของนายผีนั้นก็คือซาตานคือกำลังบอกว่าผู้ที่ขับผีผ่านพระเยซูคือมารซาตานในตัวพระเยซูคือด่าพระเยซูนั่นเองว่ามีมารซาตานอยู่ในตัวพระองค์จึงเรียกคนเหล่านั้นมาตัดกับเขาเป็นเรื่องเปรียบเทียบว่าพระเยซูไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปพระองค์ถือว่าเรื่องนี้รุนแรงมากที่เขา โจมตีไม่ให้เกียรติและดูหมิน่นพระวิญญาณที่อยู่บนตัวของพระองค์พระองค์เรียกมาต่อว่าเลยพระองค์พูดอย่างนี้บอกว่าถ้าอาณาจักรใดแตกแยกกันอาณาจักรนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้พูดง่ายๆก็คือมารกับผีเป็นพวกเดียวกันมันจะมาฆ่ากันเองทำไมมันต้องช่วยกันจริงไหมมารไม่มาขับผีหรอกครับมีแต่พระเจ้า,าขับผีออกถ้าครอบครัวใดแตกแยกกันครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าซาตานต่อสู้ตัวมันเองและแตกแยกกันมันจะตั้งอยู่ไม่ได้แต่จะพบจุดจบไม่มีใครสามารถเข้าไปในบ้านของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ได้คนที่มีกำลังมากก็คือซาตานเราจะเข้าไปยึดเอาผีออกมาเอาพวกโจรออกมาได้ไงถ้าเราไม่ไปจัดการกับผู้มีกำลังก่อนก็คือมารที่เป็นหัวหน้าผีเว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนถึงจะปล้นทรัพย์ในบ้านนั้นได้ เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบาปทุกอย่างอันนี้เราพระเจ้ามาถึงจุดด่ที่คนเหล่านี้ดูถูกพระวิญญาณในตัวของพระองค์ว่าเป็นมารเป็นผีบอกว่าอย่างนี้บาปทุกอย่างและคำมินประมาทที่เขากล่าวนั้นจะทรงให้อภัยมนุษย์จะทรงอภัยให้มนุษย์ได้ก็คือพวกเราทุกคนทําบาปพระเจ้ายกโทษให้เราเมื่อเรากลับใจแล้วเรามาหาพระเยซูยกโทษได้หมดแต่ใครกล่าวคำมินประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงอภัยให้คนนั้นไม่ได้ตลอดไปแต่คนนั้นจะมีโทษของบาปชั่วนิรันด์หมายความว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าหรือคนที่ใจแข็งกระด้างและดูถูกพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นผีคนนั้นบาปจะไม่ได้รับการให้อภัยพูดง่ายว่าต้องตกนรกพระเจ้าไม่ให้อภัยแสดงว่าพระเยซูกำลังบอกว่าอะไรครับการดูหมิ่นพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องรุนแรงมากๆ เพราะพระวิญญาณเป็นพระเจ้าอยากจะถามว่าพระเยซูทําการอัศจรรย์สอนเทศนาขับผีรักษาโรคห้ามลมห้ามพายุชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาด้วยใครด้วยตัวของพระองค์เองหรือเปล่าทั้งทั้งที่พระองค์เป็นพระเจ้าไม่ใช่นะครับผมจะอ่านให้ฟังลูกาบทที่ 11: บเอ็ข้อยีบอกว่าแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยนิ้วพระหัตของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วนิ้วพระหัตพระคัมภีร์เปรียบเทียบ พระหัตถ์ของพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันเมื่อท่านอ่านพระคัมภีร์บอกว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณผมอ่านในหนังสือแมทธิวบทที่สิบสองก็ยีบอกว่าแต่ถ้าเราขับผีโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงพวกท่านแล้วเมื่อกี้ลูกาบอกว่านิ้วแมทธิวบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครล่ะขับผีออกจากคนที่มีผีเข้าพระวิญญาณผ่านทางมือของพระเยซูพี่น้องรับเวลาผมไป มิชชันหรือวางมือให้กับคนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณหมอวรุณทำผมเป็นมนุษย์ตาดำๆธรรมดาผู้ที่ทำงานแตะท่านที่เด็กคนนั้นอายุ12ที่นิวซีแลนด์บอกว่าร้อนไปหมดแล้วไปพบพระเยซูบนสวรรค์นั้นไม่ใช่ผมหรอกครับพระวิญญาณทำงานตัวผมเป็นแค่ภาชนะที่พระวิญญาณเคลื่อนผมเทศได้ก็เพราะพระวิญญาณเพราะโดยปกติผมไม่ใช่นักพูดผมเป็นคนเงียบๆเ,เป็นคนขี้อายแต่พูดได้น้ำไหลไฟดับ พราะพระวิญญาณพูดผ่านปากผมเนี่ผมพูดไปเนี่ยผมได้ยินเสียงพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาไม่ให้พูดอะไรพระวิญญาณจะบอกผมว่าให้พูดอะไรผมก็พูดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากที่พระเยซูรับบัพติศมาในน้ําที่แม่น้ําจอแดนลุกขึ้นมาจากน้ําพระวิญญาณลงมาบนตัวของพระองค์แล้วพระองค์ก็ผ่านการทดลองในถิ่นทุรกันดารแล้วผลตามมาคือพระคัมภีร์บอกว่าลูกาบทที่4ี่ข้อสิบสี่บอกว่าพระเยซูเสด็จกลับไปที่แคว้นกาลิลีด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณ ผมอยากเป็นเหมือนพระเยซูจังเลยไปที่ไหนไปด้วยฤทธเดชแห่งพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับลูกาบทที่4ข้อ3 3บถึงบอกว่ามีคนหนึ่งในธรรมศารามีผีโสโคกเข้าสิงร้องเสียงดังว่าพระเยซูชาวนาซาเรตพระองค์มายุ่งกับเราทำไมพระองค์มาทำลายเราหรือข้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือองค์ผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่านิ่งเสียจงออกมาจากตัวเขา ผีนั้นก็ทำให้เขาลม้มลงท่ามกลางฝูงชนแล้วออกมาจากตัวเขาแต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาเลยเห็นไหมพระเยซูขับผีออกได้ห้ามลมห้ามพายุได้มีเด็กคนหนึ่งอยู่ที่เวอร์จิเนียนะครับเขาไลน์เข้ามาหาผมหรือสกายไปอะไรทำจำรายละเอียดไม่ได้แล้วเด็กคนนี้มีปัญหามากเลยนะครับแล้วผมรู้เลยพอเล่าเนี่ยคือผีเข้าเด็กอายุผมไม่รู้อายุประมาณสักสิบหกสิบเจ็ดนะครับ แล้วเราก็อธิษฐานขับผีออกผ่านทางโทรศัพท์ผ่านทางไลน์ตอนนี้พี่น้องที่เวอร์จิเนียบอกว่าเด็กคนนี้หายแล้วรักพระเจ้ามากเป็นปกติมาผีเนี่ยยังทํางานอยู่ในโลกนี้ผีมันยังทํางานอยู่ทําให้คนป่วยทําให้คนบ้าคลั่งไปทําให้คนไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตที่เป็นปกติได้นะครับมีผีต่างๆนานา,นาแล้วขับผีโดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วพระเยซูบ,บอกมืกี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรุนแรงมากเมื่อ คนบอกว่างานของพระวิญญาณคืองานของซาตานเป็นความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้ก่อนที่ผมจะอธิบายต่อนะครับผมอยากจะพูดว่ามีความบาปสามประเภทเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ้ายๆเป็นประเภทใหญ่ๆความบาปประเภทที่หนึ่งคือความบาปที่ไม่นําไปสู่ความตายความบาปประเภทที่สองคือความบาปท,ที่นําไปสู่นรกคือความตายที่พระคัมภีร์จะพูดถึงเดี๋ยวผมาจะอ่านให้ฟัง ความบาปประเภทที่สามคือความบาปที่ยกโทษให้ไม่ได้และคนสามประเภทนี้คืออะไรผมจะอ่านให้ฟังฮีบรูบทที่6กข้อสถึงหอยากจะถามว่าก่อนก่อนจะอ่านเนี่ยอยากจะถามว่าพี่น้องยังทําบาปอยู่ป่ะครับใครบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ทําบาปแล้วยกมือขึ้นผมก็ยังทําบาปอยู่นะครับเพราะผมเป็นมนุษย์ผมยังมีนิสัยบาปอยู่ในตัวบางทีก็มโมโหไม่ให้อภัยคนบางทีก็เผลอนินทาไปบ้างก็ต้องกลับใจนะครับเรายังทําบาปอยู่ ถ้าคาถามว่ารับบาปที่ผมทําแบบนี้ที่คุณทาเนี่ยยกโทษได้ไหมผมจะตอบให้ถ้าตราบใดที่คุณยังรักพระเยซูเกรงกลัวพระเจ้ากลับใจและรู้ว่าทําผิดแล้วกลับใจขอโทษพระเจ้าความบาปเหล่านั้นเป็นความบาปที่ให้อภัยได้และพระเจ้าไม่เอาโทษเพราะพระเยซูจ่ายให้เรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขนแต่มีความบาปอีกประเภทหนึ่งซึ่งไม่มีการให้อภัยและไม่มีโอกาสอีกแล้วจบเลยพูดง่ายว่ากลับมาไม่ได้แล้ว ฮีบรูบทที่6ข้อสถึงบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นที่ได้รับความสว่างมาครั้งหนึ่งแล้วและได้ลิ้มรสของประทานจากสวรรค์ได้มีส่วนร่วมในพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้ลิมรสความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้าและฤทธเดชแห่งยุคที่จะมาถึงฤทธเดชของสวรรค์ยุคที่จะมาถึงคือวันที่เราไปอยู่ในสวรรค์แล้วยังหลงไปก็คือคนที่เคยเป็นคริสเตียนแล้วรู้พระคัมภีร์เคยถูก แต่โดยวิญญาณผู้ภาษาแปลกๆมีประสบการณ์กับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าเคยรักษาโรคพระเจ้าเคยทําการดีให้แล้วเขาทิ้งพระเจ้าบอกไม่เอาแล้วพระเยซูฉันไม่เอาพระเยซูอีกต่อไปแล้วฉันไม่สนใจแล้วฉันกลับไปอยู่ฝ่ายโลกนี้ก็เหลือวิสัยที่จะนําพวกเขามาสู่การกลับใจอีกได้เพราะเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าอีกและจะประจานพระองค์ให้อับอายต่อสาธารณชนพระคัมภีร์บอกว่าคนประเภทหนึ่งซึ่ง ไม่มีวันกลับใจอีกแล้วแล้วไม่ต้องไปอธิษฐานเผื่อด้วยและตกนรกแน่ๆก็คือคนที่เคยเป็นคริสเตียนแล้วมีประสบการณ์กับพระเจ้าแล้วและทิ้งพระเจ้าอย่างใจเลือดเย็นไม่สนใจว่าพระเยซูตายให้หนังสือหนึ่งยอห์นบทที่5้าข้อถึง17บอกว่าถ้าใครเห็นพี่น้องของตนทำบาปชนิดที่ไม่นำไปสู่ความตายขาให้คนนั้นทูลขอและพระองค์จะประทานชีวิตแก่คนที่ทำบาปซึ่ง ไม่นำไปสู่ความตายบาปที่นำไปสู่ความตายก็มีข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าให้อธิษฐานในเรื่องบาปอย่างนั้นคนที่เคยเชื่อพระเจ้าแล้วทิ้งพระเจ้าร้อยเปอร์เซนไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเขาไม่กลับมาแล้วแต่คนที่ทิ้งพระเจ้าเพราะความอ่อนแอไปทำบาปและมีโอกาสกลับเราต้องอธิษฐานเผื่ออย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าน้องคนหนึ่งที่รับเชื่อที่นี่นะครับน้องแชมป์ที่น้องรู้จักน้องแชมป์ใช่ไหมครับรับเชื่อที่นี่กลับไปเมืองไทย หลงหายไปโบสถ์บ้างไไปโบสถ์บ้างแต่ยังเชื่อพระเจ้าอยู่ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไปร้อเซแล้วยังไปเข้าร่วมกับพวกแก๊งและก็ไปค้ายาอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าพระเจ้ากู้ชีวิตของเขาคนจะมายิงเขาตายนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกดํามาจะมายิงเขาตายพระเจ้ากู้ชีวิตเขาตอนนี้เขากลับใจเมื่อกี้ตอนผมไปพักที่ห้องพักเขาส่งไลน์มาเป็นรูปบ้านเขามีคนมากลุ่มสาม,มคัคคีทำเขา20คนตอนนี้ประกาศข่าวประเสริฐ นะครับผมดูแลน้ําตาไหลเพราะอะไรเพราะมีคนอธิษฐานเผื่อเขาคนหนึ่งในนั้นก็คือคุณหมอวรุณผมรู้ว่าเขายังไม่ได้ทิ้งพระเจ้าผมรู้ว่าเขาหลงหายเขาเดินออกไปจากทางของพระเจ้าแต่เขายังเชื่อพระเยซูอยู่และพระเจ้าก็นำเขากลับมาตอนนี้อยากเป็นสอบอ,อยากเป็นผู้รับใช้อยากเทศนาข่าวประเสริฐผมก็เลยฝากกับผู้นำไว้ที่เมืองไทยว่าให้ช่วยดูแล,แลและฝึกเขาหน่อยพี่น้องครับแต่กรณีของนักศาสนาเหล่านี้ที่พี่กี้พูดถึงธรรมอาจารย์เนี่ยมันต่างกัน มื่อกี้เราพูดถึงคริสเตียนที่ทิ้งพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์เราพูดถึงคริสเตียนที่รู้จักพระเจ้าแต่ยังทำบาปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเช่นคุณหมอวรลุนเนี่ยผมก็ยังทำบาปเป็นครั้งเป็นคราวอาจารย์ดารู้ดีนะครับว่าผมไม่สมบูรณ์อย่างเนี้ยคนอย่างนี้ยังกลับใจได้และยังไม่ตกนรกคนที่ประเภทประเภทที่เคยเป็นคริสเตียนแล้วทิ้งพระเจ้าเลยไม่มีทางรอดแล้วเพราะเขามีประสบการณ์แล้วแต่เขายังเหยียบย่ำพระเยซูแต่คนประเภท พวกธรรมจาร์นี่ต่างกันพวกธรรมจาร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่เพราะเขาไม่เชื่อพระเยซูอยู่ดีและเขายังไม่พอจิตใจแข็งกระด้างเขารู้พระวจะนะก็จริงเพราะเขาอ่านพระคัมภีร์เก่าแต่เขาเกลียดพระเยซูเขาต้องการทําร้ายพระเยซูเขาต้องการให้เครดิตของพระเยซูสูญเสียไปให้คนไม่นับถือพระเยซูเขารู้อยู่ดีว่าที่พระเยซูขับผีได้ที่พระเยซูรักษาโรคได้เนี่ยไม่ใช่มาจากผีมาจากพระเจ้าแต่เขาต้องการแกล้ง นะครับพระเยซูเขาก็เลยพูดออกมาว่าโอ้มารซาตานน่ยไอ้บิลเซอบับเนี่ย,ยมันทำงานผ่านผู้ชายคนนี้ให้พระเยซูเสียเครดิตเป็นไปได้ไหมที่เราเป็นนักศาสนาเป็นถึงสอบอและเราตกนรกเป็นไปได้มีนักเทศชาวเกาหลีคนหนึ่งเขาตายนะครับเสร็จแล้วพระเจ้าก็เอาวิญญ,ญาณลงไปไปถึงสวรรค์ และในส่วนหนึ่งที่เขาเป็นพยานเขาบอกเห็นบ้านใหญ่ของคนคนหนึ่งที่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อมีคาราะใหญ่ส่วนบ้านเขายังสร้างไม่เสร็จยังเป็นเสาเสาเป็นยังสร้างกำแพงอยู่เลยยังไม่เสร็จแล้วเขาก็ถามทูตสวรรค์ว่าทําไมบ้านฉันไม่เสร็จอ๋อเดี๋ยวพระเจ้าจะส่งกลับไปตอนนี้คุณกลับไปรับใช้นะแล้วส่งอุปกรณ์ขึ้นมาสร้างบ้านของคุณทุกครั้งที่เรารับใช้เราส่งอุปกรณ์ขึ้นไปสร้างบ้านของเรานะครับแล้วเขาก็บอกว่าทําไมบ้านฉันเล็กกว่าบ,บ้านน,นะาน,นั้นน่ะบ้านคนนั้นทำไมใหญ่กว่า ทั้งนั้นที่เขาแค่เป็นนักอธิษฐานในโบสถ์ชั้นนี้เป็นถึงสอบอพระเจ้าบอกว่าเ,าเพราะคุณรับใช้หวังเงินหวังตำแหน่งหวังชื่อเสียงหวังผลประโยชน์ส่วนตัวคุณก็ได้แค่นี้แหละได้บ้านเล็กๆหลังหนึ่งแล้วเขาก็ไปเห็นบ้านคนบางคนที่อยู่เหมือนอพาร์ตเมนต์เป็นห้องแถวเล็กๆ,ๆ,ๆเขาก็ถามว่าทาไมพวกนี้อยู่ห้องแถวเล็กๆอยู่ในสวรรค์อ๋อพวกนี้ไม่เคยรับใช้พระเจ้าเลยไม่เคยอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่อย่างเห็นแก่ตัวแตไ่ไม่ตกนรกมึงไฟได้ไปสวรรค์เสร็จแล้วทูตสวรรค์ก็พาเข้าลงไปนรก แล้วเ็ไปเจอนักเทศเต็ไมไปหมดเลยนะเั้นคน้ก็รู้จักอยู่โบนั้นคนนั้นเป็นมัคคนายกของอีโบนึง่งพวกนี้ไปตกนรกอะ่ะทูตสวรรค์ก็บอกพวกนี้ไม่เคยกลับใจรู้แต่พระคัมภีร์ในสมองแต่ไม่เคยมีพระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตเป็นไปได้ไหมที่คนนั้นเป็นนักศาสนาเป็นถึงสอบอเป็นถึงมัคคนายกในโบสถ์แต่เกลียดงานของพระญญญรวระิญญาณบริสุทธิ์แล้วมันไส้นักเทศที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เริ่มด่า เริ่มว่านักเทศเหล่านั้นเป็นไปได้นี่แหละคือพวกคนที่เป็นพวกอย่างนี้แหละครับนักศาสนาไม่ได้ไปสวรรค์ด้วยแล้วยังด่าพระวิญญาณและบอกว่าเป็นงานของพระวิญญาณเป็นงานของผีไม่ใช่งานของพระเจ้าคนเหล่านี้ไม่ได้รับความรอดผมอยากจะสรุปนะครับฟังดีๆนะครับพี่น้องครับที่เป็นคริสเตียนทุกคนพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งความนิ่มนวล สุภาพอ่อนโยนเมตตากรุณาคุณไม่โกรธง่ายให้อภัยง่ายๆและไม่จับผิดเราฟังดีๆนะครับพระเจ้าของเราพระวิญญาณไม่จับผิดเราไม่โกรธง่ายให้อภัยง่ายอ่อนโยนนิ่มนวลและเป็นพระวิญญาณที่เมตตากรุณาและมีพระคุณถ้าพี่น้องทำผิดพลาดเพราะว่าพี่น้องรู้เท่าไม่ถึงการขาดความรู้พระองค์ไม่ถือสา เพราะท่านเป็นเด็กแต่บางทีท่านอาจจะทําผิดพลาดทั้งท่านที่ท่านรู้เพราะท่านกระบดและท่านดื้อด้านพระเจ้าก็ยังอดทนกับท่านและยังให้อภัยท่านอยู่และพยายามทําทุกวิธีทางให้ท่านกลับใจให้ได้เหมือนกับน้องแชมป์คนนั้นและในที่สุดเขาก็กลับใจแต่ท่านต้องกลับใจนะครับเพราะถ้าท่านไม่กลับใจในที่สุดท่านจะทิ้งพระเจ้าไปเลยแล้วก็ตกนรกเพราะวิญญาณบริสุทธิ์ไม่หาเรื่องและไม่เอาโทษคนที่ไม่รู้อิโนอิน ผมสมัยเป็นคริสเตียนใหม่หมผมทําผิดเยอะมากเลยเพราะผมไม่รู้พระคัมภีร์ตอนนี้มองย้อนกลับไปหข,ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเมตตาไม่เอาเรื่องผมนะเนี่ยผมทําผิดเยอะมากเลยตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆไม่รู้พระคัมภีร์แต่พอผมรู้พระคัมภีร์เยอะขึ้นผมก็ต้องระวังตัวมากขึ้นผมไม่อยากทําผิดต่อหน้าพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นเราต้องรู้นะครับพระวิญ,ญญาณไม่เอาเรื่องคนง่ายๆหรอกครับนอกจากใจแข็งกระด้างจริงๆไม่กลับใจจริงๆถึงจะโดนดีเพราะพระเจ้าของเราเมตตาและอดทนนาน นะครับแมทธิวบทที่13ข้อ57ตอนนี้จะมาจุดสรุปละ mm hmm. เขาทั้งหลายก็ปฏิเสธพระองค์ก็คือพระเยซูพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าผู้เผยพระวจนะจะไม่ขาดความนับถือ mm hmm. ในทุกคนผู้ิึกับนับถือแต่ mm hmm. ทุกคนผู้ิคกับเคารพเว้น mm hmm. แต่ในบ้านเกิดในวงวานของตนพระเยซูเป็นชาวยิวเกิดขึ้นมาในบ้านช่างไม้เลื่อยไม้ซ่อมเก้าอี้ ตอนที่เด็กๆยังไม่ได้รับการเจิมจากพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าก็จริงแต่ตอน30ปีแรกไม่ได้ทําการอัศจรรย์ชาวบ้านเห็นพระเยซูก็รู้ว่าเป็นเด็กคนหนึ่งในบ้านช่างไม้อยู่ในเมืองของพระองค์เองพระองค์ไม่ได้รับเกียรติพระวิญญาณที่อยู่บนตัวพระองค์ก็ไม่ได้รับเกียรติและตัวพระองค์เองก็ไม่ได้รับเกียรติในบ้านเมืองของตนเองแล้วผมก็เข้าใจจริงๆว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเวลาผมไปเมืองไทยเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาฟังผลคือชาวบ้าน ที่เพิ่งมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆนะครับแต่คนที่รู้ว่าคัมภีร์เยอะๆไม่มาฟังผมหรอกเขาไปฟังคนหัวทองดีกว่าฝรั่งไปฟังนักเทศต่างประเทศเพราะผมเป็นคนไทยเหมือนกันบ้านเกิดเมืนนอนผมอยู่ประเทศไทยคนไทยบอกว่าพวกคนไทยที่รู้ว่าคัมภีร์เยอะๆไม่มาที่ประชุมผมแต่ผมไม่ถือเขานะครับผมเข้าใจเพราะผมไม่เป็นที่ยอมรับของคนที่เขาคิดว่าเขารู้เยอะแล้วเขาไม่ได้ให้เกียรติพระวิญญาณในตัวของผมไม่เป็นไรคนที่มาก็ได้รบพระพรไปก็แล้วกัน เราไม่ถือเราไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับฟังนะครับลูกาบทที่4ี่ข้อสิบแบเกาบอกว่ายัางไงผมจะอ่านไปเรื่อยๆพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้าพระเยซูเดินเข้าไปในพระวิาในศินา g อกในธรรมศาลาเปิดหนังสือพระคัมภีร์อิสยาและอ่านพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่สถิตอยู่กับข้าพเจ้าในทุกคนผู้เึกษอพระวิญญาณเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าเพื่อนําข่าวดีมายัง คนยากจนพระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสระภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระและประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์อ่านหนังสือพระกัมภีร์แล้วข้อ20บอกว่าแล้วพระองค์ก็ทรงม้วนหนังสือทรงคืนให้แก่เจ้าหน้าที่และประทับลงก็คือนั่งลง และตาของทุกคนที่อยู่ในธรรมศาลาก็จ้องดูพระองค์จะต้องดูว่าจะทำอะไรพระองค์จึงเริ่มต้นตรัสกับพวกเขาว่าพระคัมภีร์ตอนนี้ที่พวกท่านได้ยินกับหูก็สำเร็จแล้วในวันนี้หมายความว่าอย่างไงพระองค์กำลังประกาศว่าพระองค์คือพระมาสีหาคือคนนั้นน่ะที่อิสยาพูดถึงที่พระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์อยู่บนตัวของพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าส่งมาคนอายุ30เคยเป็นช่างไมอ้อยู่ในเมืองนั้น มายืนอยู่ในธรรมสาลาประกาศฉันเป็นพระเจ้าและดูการตอบสนองทุกคนก็กล่าวชมเชยพระองค์และประหลาดใจในถ้อยคําที่ประกอบด้วยพระคุณซึ่งพระองค์ตรัสแล้วกล่าวว่าคือประหลาดใจแต่กล่าวว่าคนนี้เป็นลูกของโยเซฟไม่ใช่หรือเอาละ่ะเริ่มดูถูกละนี่เป็นลูกช่างไม้ไม่ใช่หรือพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านคงอยากจะกล่าวพาสิทธิ์ข้อนี้แก่เราเป็นแน่ คือหมอจงรักษาตัวเองเถิดก็คือดูถูกพระองค์มา,มาอ้างตัวเป็นหมอไปรักษาตัวเองเถิดฉันไม่เชื่อคุณหรอกแล้วพวกท่านคงอยากพูดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้ยินท่านทําในเมืองคาปอนาอมุมจงทําในเมืองของตัวเองที่นี่สิด้วยว่าอีกแน่จริงก็ทําให้ดูสิที่นี่ไอเด็กกระโปโลคนนี้ไอช่างไม้คนนี้จะมาทําอะไรที่นี่เขาคงคิดอย่างนี้นะครับไอเด็กคนนี้ไม่ใช่หรือที่วันนั้นแม่ฉันเปลี่ยนพระออมให้ เมื่อตอนอายุหนึ่งขวบเด็กคนนี้ไม่ใช่หรือที่พี่ชายเล่นกับพี่ชายของฉันเด็กคนนี้ไม่ใช่หรือที่เคยซ่อมเก้าอี้ตอนอายุยี่ช่วยคุณพ่อโยเซฟซ่อมเก้าอี้ให้บ้านฉันพวกเขาดูถูกและไม่ให้เกียรติการเจิมหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์บนตัวของพระเยซูและตัวพระเยซูเองแล้วเกิดอะไรขึ้นผมอ่านให้ฟังมาร์คหรือมาระโกบทที่6ข้อหนึ่งงกบอกว่า พระเยซูเสด็จออกจากที่นั่นไปยังภูมิลำเนาของพระองค์ก็คือไปที่เมืองนาซาเรตบ้านเกิดบ้านที่พระองค์โตขึ้นมาและพวกสาวกก็ตามพระองค์ไปพอถึงวันสะบาโตพระองค์จึงเริ่มสั่งสอนในธรรมศาลาคนจำนวนมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจพูดกันว่าโู้คนนี้ได้ความคิดแบบนี้มาจากไหนแปลกประหลาดใหวะเด็กคนนี้ผู้ชายหนุ่มคนนี้พูดอย่างนี้ได้ยังไงปัญญาที่เขาได้รับเป็นปัญญาแบบไหนกันนี่ ถึงได้ทำการอัศจรรย์เหล่านี้คนนี้เป็นช่างไม้ลูกมารีไม่ใช่หรืออาละดูถูกละเป็นลูกคนจนลูกช่างไม้ยาขอบโยเซสและยูดาสและซีโมนก็เป็นน้องชายของเขาไม่ใช่หรือน้องสาวของเขาก็อยู่ที่นี่กับพวกเราไม่ใช่หรือพวกเขาจึงขัดเคืองใจในตัวพระองค์เขาพูดดูถูก ไม่ให้เกียรติพระวิญญาณบนตัวของพระองค์ไม่ได้ให้เกียรติความเป็นพระเจ้าของพระองค์พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าผู้เผยพระชนะจะไม่ขาดความเคารพนับถือเว้นแต่ในเมืองของตนและในท่ามกลางญาติพี่น้องของตนและในวงวานของตนพระองค์ทําการอัศจรรย์ที่นั่นไม่ได้แต่ทุกคนผู้ิึกับทําไม่ได้พระเยซูควรทําได้ไหมควรทําได้พระองค์มีฤทธิ์เดชไม่จํากัดมีการเจิมไม่จํากัดแต่พระองค์ทําไม่ได้ เว้นตะวางพระหัตถ์ถูกต้องคนเจ็บบางคนให้หายโรคพระองค์ประหลาดพระไทยที่พวกเขาไม่มีความเชื่อเอาละครับผมจะสรุปถ้าท่านอยากให้พระเจ้าช่วยท่านถ้าท่านอยากเห็นการอัศจรรย์ถ้าท่านอยากให้พระวิญญาณทรงนำแนะแนวทางไปทางนี้ไม่ไปทางนั้นปกป้องท่านจากอุบัติเหตุจากการทำลายเสียเงินเสียทองลูกเต้าพังทลายบ้าน เกิดปัญหาต่างๆบ้านล้มละลายท่านต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าท่านต้องหนึ่งให้เกียรติพระองค์ให้เกียรติพระวิญญาณพระวิญญาณที่ท่านพูดถึงเนี่ยที่เราพูดถึงเนี่ยมีสองส่วนพระวิญญาณที่อยู่ในตัวท่านเองที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเด็กไม่ควรวิ่งเล่นในห้องขณะที่เรานมัสการ เพราะเขากาลังไม่ให้เกียรติพระวิญญาณที่อยู่ในตัวท่านและอยู่ในห้องนี้ประการที่สองเราให้เกียรติพระวิญญาณบนผู้รับใช้ถ้าเราไม่ให้เกียรติพระวิญญาณกับผู้รับใช้ที่อยู่บนตัวของเขาเราจะไม่ได้รับการอัศจรรย์เราจะไม่ได้รับการช่วยเหลือการไม่ให้เกียรติการดูถูกพระวิญญาณเป็นการตัดการอัศจรรย์ออกจากชีวิตเป็นการตัดความช่วยเหลือของพระเจ้าออกจากชีวิตผมสังเกตจริงๆนะครับ นี่ผมไม่ได้ต่อว่าหรืออะไรแต่นี่เป็นความจริงผมอยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์พี่น้องเห็นผมบางทีใส่กางเกงขาสัน้นบางทีก็เดินใส่เสื้อยือดบางคนมากินข้าวที่บ้านผมชินกับผมและท่านก็เริ่มชินแล้วท่านก็รู้สึกว่าอ๋อก็หมอวรุณ่ะเจอกันทุกอาทิตย์เห็นม,มีอะไรเลยคุณหมอก็บางทีก็ดูเหนื่อยบางทีก็อารมณ์เสียบ้างบางทีก็พูดผิดบ้าง ท่านชินกับผมไอความรู้สึกให้เกียรติพระวิญญาณในตัวผมมันลดลงมันชินแต่พี่น้องรู้ไหมเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยครับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยคนไม่เคยชินกับผมเขาฟังแต่ YouTube เขารู้สึกโอ้โ oh, หผู้ชายคนนี้มีการเจิมสูงเทศน,นาดีเวลาเขามาทีเนานะหิวกระหายมากยอมข้ามน้ำข้ามทะเลมีคนหนึ่งบินจากนิวซีแลนด์ ไปที่กรุงเทพไปเข้าประชุมสามครั้งบินกลับมามาเข้าประชุมอีกค่าเครื่องบินที่ไปนิวซีแลนด์จากประเทศไทยเท่าไหร่รู้ไหมพันห้าร้อยเหรียญจ่ายเงินพันห้าร้อยเหรียญเพื่อไปที่ประชุมที่กรุงเทพเขาเห็นคุณค่าเขาให้เกียรติการเจิมที่อยู่บนชีวิตของคุณหมอวรุณเวลาไปนี่พระเจ้าแตะแหลกรานผีออกโอ้โหแบบพระเจ้าทํางานรุนแรงมากให้กับเขาเพราะเขาให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่บนตัวผม คนไทยถูกแตะในประเทศไทยเยอะมากขนาดเนี่ยน้องของพี่น้องของเราที่เมื่อกี้เป็นพยานเขาไปเนี่ยเขาถูกพระเจ้าสัมผัสเพราะอะไรเพราะไม่ใช่เพราะเขาคนเดียวนะทั้ทงห้องเนี่ยหิวกระหายมา,มากๆดูดแหลกเลยเวลาผมยืนอยู่ในธรรมะบนธรรมะที่เมืองไทยนะครับผมรู้สึกเลยพระวิญ,ญญาณแรงมากเลยเพราะว่าพระวิญ,ญญาณทํางานมากเมื่อคนให้เกียรติและหิวกระหายและเชื่อพระองค์แต่ทุกคนรู้สึกกับให้เกียรติหิวกระหาย และเชื่อเวลาที่เราให้เกียรติและหิวกระหายนะมันจะมีอาการออกมาผมจะบอกให้อาการคือหนึ่งให้ความสนใจ 2. ยอมเสียเงิน 3. ยอมเหนื่อยสยอมละทิ้งอย่างอื่นที่เป็นแอคทิวิตี้หรือธุรกิจการงานส่วนตัวยอมขาดงานเสียเงินค่าค่ารถไฟค่ารถค่าเครื่องบิน ตั้งใจฟังนะครับนี่ผมฝึกเปน็นนิสัยเลยนะถ้าสมมติอาจารย์แซมเทศหรืออาจารย์ซีซ่าเทศหรืออาจารย์ดาสอนหรือคนอื่นสอนในแคร์กรุ๊ปนะครับผมจะนั่งตรงตาเขม็งฟังและรับและให้เกียรติพระวิญญาณที่อยู่บนตัวเขาและให้เกียรติตัวเขาที่พระวิญญาณใช้ผมเชื่อว่าทุกคนมีพระวิญญาณและมีการเจิมผมดูท่าทีของคนออก คนให้เกียรติพระวิญญาณไหมเนี่ยเวลานั่งในีนรู้เลยผมบอกจริงแล้วคนที่ให้ไม่ให้เกียรติพระวิญญาณจะไม่ค่อยได้รับอะไรผมไปที่ประชุมที่ประชุมหนึ่งลูกแกะนี่นะครับนั่งแบบเนี้ยตลอดเวลาเลย,ยตาเขาเนี่ยเอาเลยเทศมาเลยเทศมาเลยเดี๋ยววางมือจะวิ่งออกไปส่วนผู้นําในห้องนั้นที่เป็นพวกมัคคนายกขสบอนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้มองหน้าผมแบบเนี้ย ไม่มีใครสักคนได้รับอะไรจากผมเพราะเขาดูถูกพระวิญญาณบนตัวผมเขาคิดว่าเขาเก่งกว่าผมผมเป็นแค่หมอผมไม่ได้จบโรงเรียนพระคุณธรรมผมไม่มีตําแหน่งในสังคมว่าเป็นาศาสนาจารย์ผมเป็นแค่หมอคนหนึ่งที่ผ่าตัดสมองเป็นประเทศเป็นไม่มีตําแหน่งในาศาสนาจักเขาไม่ให้เกียรติเหมือนกับพระเยซูเป็นลูกช่างไม้จําได้เลยตอนตั้งโบสถ์ใหม่ๆนะครับ ผมรู้จักคนไทยในประเทศในในเซียโ่รเยอะมากเขาเรียกกันผมว่า,างไงรู้ไหมครับตั้งตั้งบทใหม่เด็กยังไม่กลิ่นสิ้น,นยังไม่สิ้นกลิ่นน้ํานมเขาเรียกผมอย่างนั้นปรากฏว่าคนเหล่านี้ตายไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาดูถูกพระวิญญาณบางคนนี่เจ็บจนจะตายเลยเขาดูถูกพระวิญญาณอยู่บนตัวผมแต่คนรุ่นใหม่จะง่ายขึ้นเพราะเข้ามาผมเทศแล้วตอนนั้นผมยังเป็นมือใหม่เขาก็ดูถูกผมกัน ผมไม่ถือนะครับผมไม่ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะผมรู้ว่ามนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ละดูถูกคนภายในประเทศตัวเองดูถูกคนที่ไม่มีตําแหน่งดูถูกเออก็น่าเหมือนกันคนไทยเหมือนกันเรานับถือฝรั่งดีกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าใครให้เกียรติการทรงนำของวิญญาณจะได้รับพระพอรมากเราต้องหัดนะครับต่อไปนี้ให้เกียรติกับพระวิญญ,ญาณในตัวเราให้เกียรติกับพระวิญญ,ญาณในการทรงสถิตในที่ประชุม ให้เกียรติกับพระวิญญาณบนตัวผู้รับใช้แต่ละคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครแม้แต่คนที่ถ่ายภาพยนตร์คนที่เล่นกีตาร์เมื่อกี้ผมเข้ามาฟังนำนำ้ำมาสการของคุณสันกับร้องเพลงของคุณเอ๋สามีภรรยาขึ้นมาผมเนี่ยโหยให้เกียรติเขามากผมรู้สึกเขานำนำ้ำมาสการดีมากโหผมรู้สึกเลยพระวิญญาณลงเพราะผมให้เกียรติเขาผมไม่ได้ดูถูกเขาการให้เกียรติการเจอของคนเนี่ยนะครับจะช่วยเราได้รับเยอะมากเลย พี่น้องครับผมอยากจะหนุนใจจริงๆต่อไปนี้ฝึกนิสัยกลับชีวิตใหม่ต่อไปนี้เราจะให้เกียรติพระวิญญาณเราจะฝึกที่จะให้พระเจ้าช่วยเรารู้ว่าเส้นทางพระวิญญาณไปทางไหนการเคลื่อนของพระวิญญาณไปทางไหนและตอบสนองต่อพระวิญญาณอย่างไรถ้าท่านฝึกเก่งขึ้นทุกๆปีพระวิญญาณจะเป็นจริงกับท่านมากขึ้นทุกๆปีพระองค์มันจะไม่ใช่แค่ทฤษฎีในสมองแล้วท่านพระองค์จะเป็นจริงในชีวิตของท่านและท่านจะมีประสบการณ์มากขึ้น ไวต่อวิญญาณมากขึ้นแล้วพระองค์จะช่วยท่านทั้งเวลากลางคืนกลางวันและตื่นนอนเช้าพระองค์จะทรงช่วยให้ท่านนั้นไม่ขับรถไปที่ผิดและถูกรถชนตายหรือเกิดอุบัติเหตุพระองค์จะช่วยท่านไม่ให้ทำผิดในชีวิตตัดสินใจผิดเลือกผิดลงทุนผิดพระองค์จะทำให้ท่านไม่ต้องเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับพระองค์จะช่วยการแต่งงานของท่าน พระองค์จะช่วยวิธีเลี้ยงลูกของท่านชีวิตของท่านจะสําเร็จทุกเรื่องเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดียอดเยี่ยมและรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่กุญแจก็คือต้องให้เกียรติฟังยินยอมและรู้ว่าพระองค์เป็นผู้ที่จะช่วยเราอย่าเก่งกาจสามารถด้วยตัวเองพี่น้องครับผมจะบอกให้นะครับผมเนี่ยเรียนหมอผ่าตัดสมองมาสองครั้งที่ประเทศไทยสี่ปี ที่อเมริกา8ปีได้เหรียญทองจากพระเจ้าอยู่หัวตอนจบจุฬาจบหมอประตสมองที่เมืองไทยได้ที่หนึ่งมาที่นี่ไม่ต้องดูหนังสือก็สอบผ่านที่จริงแล้วผมเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากไม่ใช่คนโง่เขาแต่พี่น้องรู้ไหมขนาดอย่างเงี้ยผมยังรู้เลยพระเจ้าฉลาดกว่าผมเยอะผมทําผิดพลาดมาเยอะหลายเรื่องในชีวิตผมทําพลาดตัดสินใจพลาดเพราะผมเป็นมนุษย์ ปุถทุชนตาดำๆให้เก่งกาจสามารถขนาดไหนก็ยังทําพลาดได้เพราะเราไม่รู้หมดทุกเรื่องแล้วถูกชาวบ้านหลอกได้มาเอาเงินเรามีผู้เดียวเท่านั้นที่รู้ทุกอย่างและสามารถช่วยเราได้จริงๆคือพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ว่าท่านจะศึกษาสูงแค่ไหนฉลาดแค่ไหนท่านต้องการพระวิญญาณช่วยท่านถ้าท่านอยากสำเร็จในชีวิตอเมนนะครับฮาเลลูยา <Amen. S 1> ข้าแต่บพระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สอนเราวันนี้ให้รู้วิธีดําเนินชีวิตที่ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่อยากเป็นเหมือนชาวยิวที่เมืองนาซาเรตเราไม่เหมือนเราไม่อยากเป็นเหมือนชาวยิวในยุคนั้นที่ดูถูกพระวิญญาณบนตัวของพระเยซูและในที่ประชุมขอพระเจ้าเมตตาด้วยช่วยให้เรามีสายตาฝ่ายวิญญาณเรียนรู้ที่จะให้เกียรติพระองค์ยินยอมต่อพระองค์ ให้เกิดการเจิมบนชีวิตของคนอื่นและเราจะไม่มีท่าทีที่เย่อหยิ่งจองหองคิดว่าตัวเองรู้มากฉันทำได้เองฉันช่วยเหลือตัวเองได้เองโอ้ข้าตปาปเจ้าเมื่อลูกเห็นคนป่วยที่เป็นมะเร็งมาที่เขาไม่สามารถเดินได้กินก็ไม่ได้ลูกรู้เลยว่ามนุษย์นี้อ่อนแอมนุษย์นั้นไม่สามารถคุยโอ้อวดได้ว่าฉันเก่งและฉันอยู่คำฟ้าฉันทำได้ทุกอย่าง เราเป็นมนุษย์ตาดำๆเราต้องการพระองค์ช่วยเหลือเราทุกวันเราขอทอมใจเขาหาพระองค์และให้พระองค์นั้นทรงเมตตาประทานชีวิตประทานการปกป้องประทานการช่วยเหลือประทานการแนะนำให้กับเราทุกๆวันทุกๆคืนเพราะเราไม่อยากทำผิดพลาดในชีวิตเราขอทอมใจเขาหาพระองค์และยกย่องพระองค์เป็นพระเจ้าสูงสุดพระวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรา เราขอนมัสการพระองค์และให้เกียรติพระองค์เราจะไม่ทําให้พระองค์เสียพระทัยไม่ดูหมิ่นพระองค์ขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณมากครับที่ฟังคําสอนนี้ผมและอาจารย์ดารักพี่น้องมากและอธิษฐานเผื่อพี่น้องเป็นประจำขอพระคุณของพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องนะครับ และอยากจะหนุนใจจริงๆให้นําคําสอนไปปฏิบัติในชีวิตและพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์เห็นความโปรดปรานของพระเจ้าและรางวัลจากสวรรค์พี่น้องครับผมอธิษฐานให้พี่น้องได้รับการอัศจรรย์และสวรรค์เปิดออกให้แก่พี่น้องนะครับแล้วพบกันในคําสอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ